นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยแสดงความพอใจการขับเคลื่อนงานตามนโยบายโดยเฉพาะการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรครับหลังการตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.แถลงแสดงความพอใจภาพรวมการทำงานของกระทรวงโดยเฉพาะการจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี7หัวข้อหลักรวมทั้งการนำพาเกษตรกรเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยอาศัยระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรไทยเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์นายกรัฐมนตรียังพอใจการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรแทนการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยจะเน้นความสมัครใจไม่ใช้กฎหมายบังคับนะครับพร้อมกับกล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรโดยตลาดทั้ง 2,000 แห่งจะยังคงเปิดให้บริการต่อไปแม้ว่าจะไม่สามารถจำหน่ายข้าวทั้ง 16.7 ล้านตันได้ในเวลาอันสั้นแต่ก็เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งส่วนข้าวที่มีปริมาณมากยังจำเป็นที่ต้องจำหน่ายให้กับโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางเพื่อนำไปขายในระบบต่อไปครับ